มีข้อมูลที่แชร์กันบนโลกออนไลน์นะครับบอกว่าการขัดฟันด้วยผงคาร์บอนจะทําให้ฟันขาวอนอกจากนั้นยังมีข้อมูลที่ถาจะทําให้ชาวนาหลายคนเนี่ยค่อนข้างกังวลบอกว่าตอนนี้รัฐบาลบังคับใช้พรบค้าข้าวแล้วชาวนาขายข้าวเองไม่ได้จะต้องขายผ่านทางรัฐบาลเรื่องจริงจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปตรวจสอบพร้อมกันคับ เรื่องแรกนะครับที่มีการเผยแพร่ข้อมูลว่ารัฐบาลบังคับใช้พรบข้าวบ,บอกว่าการขายข้าวต้องขายผ่านรัฐบาลห้ามขายข้าวเองและการค้าขายของชาวนาจะถูกเก็บภาษีร้อยละ17หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุก5ปีปรับ5 0 0 0สนบาทกรมการข้าวชี้แจงนะครับว่า ไม่เป็นความจริงครับไม่เป็นความจริงนะครับปัจจุบันยังไม่มีการบังคับใช้หรือออกพอรบรข้าวและยังไม่มีการพิจารณาถึงเรื่องนี้ด้วยครับน่าจะเป็นการเข้าใจผิดและการตกหล่นของคําในในพรบรนี้นะครับแต<ช>่รจริงเนี่ยคือกฎหมายที่มีอยู่ในขณะน,นี้จริงๆคุณผู้ชมครับก็คือพอรบการค้าข้าวพุทธศักราช2489นะครับเป็นระเบียบการค้าข้าวเพื่อไม่ให้ชาวนาน,นั้นถูกเอาเปรียบจากผู้ค้าครับ ไม่ใช่การห้ามทําการค้าด้วยตัวเองหรือการเก็บภาษีจากการซื้อขายของชาวนาประชาชนนั้นสามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากกรมการข้านะครับที่ w w w r i c e t h i l l n n g o t t h หรือโทรไปได้เลยนะครับที่02-561-3056ครับ ประเด็นต่อมาเป็นเรื่องของเงินบำนาญครับคุณผู้ชม,มคุณตอบครับมีผู้โพสต์ข้อความบอกว่ารกระทรวงการคลังกําลังเตรียมลดเงินหรือยกเลิกการจ่ายเงินบำนาญให้ข้าราชการซึ่งกรมบัญชีกลางออกมายืนยันครับว่าไม่เป็นความจรงิงและปัจจุบันยังไม่ได้รับนโยบายหรือว่าให้ลดหรือยกเลิกการจ่ายเงินบำนาญน,นะครับโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการพุทธศักราช2494และที่แก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยนิยามคําว่าบํานาญไว้นะครับว่า หมายถึงเงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมาซึ่งจะจ่ายเป็นรายเดือนคือมีเจตนารมณ์ที่จะตอบแทนการเสียสละการปฏิบัติงานให้กับประเทศมาด้วยดีเป็นระยะเวลาหนึ่งจึงของความร่วมมือไม่ส่งต่อข้อมูลเท็จเรื่องนี้นะครับยังอยู่กันที่เรื่องของข้าราชการนะครับมีการแชร์ข้อมูลอีกครับว่าตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ในการเบริกค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการให้สามารถเบิกได้ร้อยละ65 ส่วนค่ารักษาที่เหลือจะต้องชําระเองทางกรมบัญชีกลางชี้แจงว่าไม่เป็นความจริงครับสิทธิสวัสดิการ,รการรักษาพยาบาลของข้าราชการยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงคนที่มีสิทธิ์และบุคคลในครอบครัวยังคงจะได้รับสิทธิ์ตามเดิมนะครับทางนี้ก็ชี้แจงมานะครับว่าถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องสิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการต่างๆเนี่ยทางกรมบัญชีกลางจะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางต่างๆนะครับ ที่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางแล้วก็สอบถามข้อมูลได้นะครับคุณผู้ชมครับเรื่องอื่นก็ได้เรื่องนี้ก็ได้นะครับ021277000ครับมาดูเรื่องของสุขภาพอนามัยกันบ้างนะครับแชร์ข้อมูลกันเยอะเลยบอกว่าวิธีขัดฟันขาวด้วยผงคาร์บอนกรมอนามัยบอกว่าไม่เป็นความจริงนะครับและจริงๆก็ไม่ควรนําผงถ่านมาขัดฟันเพราะว่าผงถ่านคาร์บอนสามารถทําลายผิวเคลือบฟันได้ทําให้ฟันของคุณผู้ชมเนี่ยสึกมีอาการเสียวฟัน อาจจะทําให้ฟันทะลุถึงโพรงประสาทฟันได้เลยครับและที่สําคัญคืออาจจะทําให้ติดเชื้อจนเส้นประสาทฟันเสียหาย<ส>เกิดฟันตายเป็นหนองที่ปลายรักฟันด้วยครับดังนั้นนะครับการใช้งานหรือใช้วิธีนี้ในระยะยาวนั้นเนี่ย <c oughs> ก็จะทําให้สีลิ้นเปลี่ยนเป็นสีดําด้วยนะครคุณผู้ชมเนื่องจากผงถ่านคาร์บอนนั้น <c oughs> มีขนาด0 1ถ mm, <c oughs> ึง0.25มิลลิเมตรซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าผงขัดในยาสีฟันถึง100เท่านะฮะคือเนื้อมันหยาบอะนะโมเลกุลมันหนา นอกจากการขัดฟันด้วยคาร์บอนแล้วการขัดฟันด้วยวัสดุหยาบทุกชนิดก็อาจจะทําให้ผิวฟันเนื้อฟันนั้นสึกได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะฟอกฟันทําฟันขาวอะไรจริงๆเนี่ยบางทีมันเป็นที่เนื้อสีของฟันด้วยนะ บางยาบางชนิดเนี่ยผมเคยได้ได้ยินมานะนี่ข่าอ,อ่านมานครับก็คือมันมีฤทธิ์ทำให้ฟันกระดูกเนี่ยมันเป็นสีเข้มขึ้นครับและนี้อาจจะต้องไปปรึกษาทันตแพทย์ในการรักษาอยากฟันขาวหลายคน<ม>ก็อยากจะฟันขาวฟันสวยนะฮะยิ้มมาทีเนี่ยคน<ม>ที่เห็นรอยยิ้ม,มของเรา<ม>ก็จะได้ยิ้มตามไปด้วยนะครับ,รบแต่ท้งนี้ทั้งนั้นก่อนที่จะเอาเรื่องของข้อมูลต่างๆที่มีการแชร์อยู่บนโลกออนไลน์ไปปฏิบัติจริงตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนนะครับเพราะไม่เช่นนั้นอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราได้เหมือนกันครับ